สวัสดีค่ะวันนี้บีจะมาแนะนำแฮมค่ะของอาโจมี่เพิ่งสั่งมาจากเกาหลีนะคะมาลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือแพคเกจิ้งหน้ากล่องนะคะจะมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ค่ะน้ำหนักนะคะของกล่องนี้นะคะอยู่ที่ 1.8 กิโลค่ะนี่นะคะซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องกันค่ะพร้อมหรือยังว้าวแกะเข้ามาในกล่องนะคะจะมีกล่องเล็กๆอย่างนี้นะคะอยู่ทั้งหมด9กล่องด้วยกันค่ะน่ารับประทานมากนะคะเมื่อเปิดฝาออกมานะคะก็จะมีเซลล์ค่ะเราจะดึงออกมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะขอดมหน่อยนะคะหอมค่ะหอมมากแล้วก็มีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ในกระป๋องด้วยนะคะเหมือนกับทูน่ากระป๋องอย่างนี้นะคะเราต้องเอาไปประกอบอาหารนะคะนี่ค่ะแฮมของอาโจมี่ปกติลูกชายชอบทานแฮมค่ะแต่บีไม่ค่อยให้ลูกทานนะคะเพราะว่ารู้ว่าผลิตมาจากเนื้อหมูที่ไม่ดีและใส่สารสังเคราะห์เยอะแต่เห็นอาโจมี่มีขายนะคะจึงมั่นใจในคุณภาพระดับพรีเมียมของอาโจมี่ค่ะเลยลองสั่งแฮมของอาโจมี่จากเกาหลีมาชิมดูค่ะแพคเกจจิ้งผ่านค่ะสวยมากหรูหราค่ะมีหูหิ้วด้วยพอเปิดฝาออกมานะคะกลิ่นหอมมากค่ะเป็นกลิ่นที่หอมจริงๆแล้วมันรู้สึกถึงความสะอาดจึงมาอ่านรายละเอียดนะคะซึ่งแฮมของอาโจมี่ทำมาจากเนื้อหมู 90% ค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะมีพวกโปรตีนถั่วเหลืองค่ะมีคอลลาเจนที่สำคัญนะคะไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ค่ะใช้วัตถุดิบอย่างดีและออร์แกนิกด้วยค่ะสามารถนำไปประกอบอาหารทานได้เลย